ได้ใจแฟนบอลกิเลนยืนการไม่ปล่อยวิรเทพแม้มีหลายทีมสนใจความเคลื่อนไหวของสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดทีมชั้นนำในศึกไทยลีกที่มีข่าวว่าเตรียมปล่อยตัวดาวรุ่งในรูปแบบการยืมตัวเพิ่มเติมโดยเฉพาะซันดี้วงเดอร์ลีกองกลางตัวรุกดาวรุ่งที่อาจจะได้ย้ายไปอยู่กับตาด FC ทีมดังในศึกฟุตบอลไทยลีก2ในช่วงตลาดนักเตะรอบนี้ซึ่งทำให้แฟนบอลกิเลนพยองจำนวนไม่น้อยกลัวว่าสโมสรจะปล่อยนักเตะที่เป็นแกนหลักของทีมไปเพิ่มเติมโดยเฉพาะเจ้าเตอร์วิรเทพป้อมพันธ์กองกลางดาวรุ่งที่เคยตกเป็นเป้าหมายของสมุทรปราการซิตี้ทีมดังในศึกไทยลีกที่เพิ่งปล่อยตัวเจ้านิวพิรดลฉ่ำรัศมีกองกลางอดีตกัปตันทีมไปอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรวมถึง2ตัวหลักอย่างอิ้งธีรพลเหยาะเย้ยที่ย้ายไปร่วมทีมกับการท่าเรือ FC และจักรพันธ์ไพสุวรรณแนวรับที่ย้ายไปอยู่กับ BG ปทุมยูไนเต็ดในช่วงก่อนหน้านี้และนอกจากสมุทรปราการซิตี้แล้วยังมีอีกหลายทีมดังในไทยลีก1ที่ต่างให้ความสนใจในตัววิรเทพป้อมพันธ์ด้วยแต่ล่าสุดมีรายงานมาว่ากิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะไม่ปล่อยตัววิรเทพป้อมพันธ์มิดฟิลด์พรสวรรค์สูงออกจากทีมไปในช่วงตลาดนักเตะรอบนี้แน่นอนเนื่องจากเป็นกำลังหลักของทีมที่มาริโอยูรอฟกีเฮดโค้ชชาวมาซิโดเนียต้องการใช้งานในซีซั่นนี้สำหรับวิรเทพป้อมพันธ์ลงสนามให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในซีซั่นที่ผ่านมาไปทั้งหมด24เกมในศึกไทยลีกและก้าวขึ้นไปมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะมีโปรแกรมนัดแรกของฤดูกาลไทยลีก1ในวันที่4กันยายนที่จะถึงนี้โดยบุกไปเยือนPT ประจวบ FC ซึ่งจะใช้สนามกีฬาเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการทำการแข่งขัน